วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ถ้าเจไม่ฟังที่พี่บอกก็ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นแล้วที่พี่เมย์อะเวลาใครบอกอะไรพี่ฟังบ้างปะทำไมเจนพูดแบบนี้กับพี่พี่นั่นแหละพี่อะเลิกเอาชีวิตของพี่มาเปรียบเทียบกับเจนสักทีเจนพูดว่าอะไรนะเจนรู้นะว่าเจนไม่ได้เก่งเหมือนพี่อะแต่เจนไม่ใช่เด็กที่แม่กับพี่ต้องเก็บไว้ในครัวตลอดชีวิตนะพี่มีความฝันเจนเองก็มีความฝันทำไมเจนทำตามความฝันตัวเองไม่ได้อะเจนเรื่องงานพี่ไม่ติดเลยแต่ที่พี่ติดก็คือเรื่องผู้ชายพี่มีสิทธิ์ติดเรื่องนี้ด้วยเหรอขนาดชีวิตพี่เองอะพี่ยังจัดการเรื่องผู้ชายไม่ได้เลยพูดอีกทีดิเจนตอนแรกอะเจนพยายามเข้าใจที่ผ่านมาเวลาพี่มีข่าวเรื่องผู้ชายนะมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่พอเจนเห็นพี่เป็นแบบเนี้ยเจนก็กลับมาคิดว่าถ้ามันไม่มีเรื่องมันจะเป็นข่าวได้ยังไงตกลงว่าเจนไม่เคยรู้จักสันดานพี่สาวของตัวเองเลยใช่ปะพี่รู้อยู่กับใจอยู่แล้วอะอย่าให้เจนพูดเลยกลางวันคุยกับอีกคนกลางคืนคุยกับอีกคนอะพี่ตบเจนเหรอใครจะดูถูกพี่ยังไงก็ได้แต่ต้องไม่ใช่น้องสาวของพี่งั้นพี่ก็เลิกกับชีวิตเจนไปเลยเคยบอกไม่ใช่เหรอว่าเจนเป็นภาระเจนพยายามดูแลตัวเองให้ได้ไงจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของพี่อีกเจนจะไม่อยู่กับอาดาวเจนหยุดนะนางเจนแกนั่นแหละที่ต้องหยุดถ้าอยากเห็นชีวิตยายเจนเจริญนะแกต้องปล่อยมันไปเพราะไม่ฉะนั้นนะมันจะตกนรกเหมือนแก2คนอย่างเงี้ยแหละอีพันดาวเฮ้ยโอ๊ยนี่ดิอุ๊ยโอ๊ยคุณพ่อครับกูรู้ละว่าทำไมมึงอยากเอานางเจนไปเพราะท่านพบไม่เอามึงละสิจนท่านพบตายไปแล้วก็ยังมีข่าวว่าท่านอยากได้นางเมย์มึงก็เลยแค้นฝังหัวยัดตีนมึงละสิใช่มั้ยปล่อยเนี่ยนะกูไม่แค้นอะไรทั้งนั้นแหละเพราะเท่าที่ข่าวที่กูรู้มาเนี่ยนะตอนเนี้ยลูกสาวของมึงกำลังจะพินาศเพราะไอ้ปากไข้พลอยงงๆของแกนั่นแหละให้พูดพิงถึงพี่ปาริสามึงเตรียมตัวรับผลกรรมจากปากของมึงได้เลยอีบ้าไปลูกไม่ให้ไปไม่ให้ไปแต่พี่แม่ปล่อยเจนจะที่ได้ไหมพี่แม่ปล่อยได้แล้วเจนแม่ใจเย็นก่อนทุกคนใจเย็นก่อนนะครับให้เจนใจอยู่นี่ค่อยคุยดีก่อนนะครับเจนไม่เคยเป็นแบบนี้น้องก็ต้องเชื่อคนผิดอย่ามายุ่งดักรอมันฉันมั่นใจมันต้องเมาแน่นอนมันถึงขับรถชนขนาดนั้นน่ะนี่แล้วทำข่าวเรื่องมันเมาแล้วขับให้ได้เลยนะต่อให้นางเมย์ไม่ให้สัมภาษณ์ก็ต้องปั้นข่าวขึ้นมาให้ได้แล้วทำข่าวเรื่องนี้ให้มันใหญ่ๆเข้าไว้เพจยอดวิวของเราเนี่ยนะมันจะได้พุ่งๆเข้าใจนะเอออืมอะไรนั่งๆๆๆๆๆคือเรื่องที่อาดาบอกว่าจะให้เจเรียน acting เพิ่มอะค่ะจะให้เจเรียนวันไหนบ้างเหรอคะนี่อาคิดว่าเจนจะรีบไปโรงพยาบาลดูอาการยายเมย์ซะอีกนี่เจนไม่เป็นห่วงพี่สาวเจนแล้วเหรอก็อาดาบอกว่าพี่เมย์ไม่เป็นไรมากแค่ขับรถชนมีคุณพงศธรช่วยไว้แถมคุณหมอพันธ์ก็ยังอยู่ด้วยอีกแบบนี้พี่เมย์ไม่เป็นไรหรอกค่ะตั้งแต่อารู้จักเจนมาเจนรักพี่สาวเจนมากเลยนะอาสะกิดอะไรหน่อยเจนก็ต้องออกตัวปกป้องพี่สาวตลอดแล้วจู่ๆก็ขอให้อารับเจนมาอยู่ด้วยแล้วแถมพี่สาวขับรถชนขนาดนั้นน่ะเจนก็ยังไม่สนใจตกลงเจนมีเรื่องอะไรกับยายเมย์
ไม่มีอะไรหรอกค่ะเจนแค่ไม่โอเคกับบางอย่างที่พี่เมย์ทำอ่ะทำไมยีเมย์ทำอะไรตอนนี้คุณเมย์อยู่ไหนแล้วครับเดี๋ยวผมเลิกงานแล้วผมไปหานะครับได้ครับไว้เจอกันครับคุณเมย์ไม่แม่หรอกค่ะมีอะไรก็อย่าปิดบังกันสิหึนี่อาก็รับเจนมาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะก็มีอะไรก็บอกกันได้เผื่อมีปัญหาอะไรอาจะได้ช่วยได้ไงนะตกลงเจนมีเรื่องอะไรกับยายเมย์ก็เรื่องการคบเพื่อนของพี่เมย์อะค่ะพี่เมย์รู้ตัวอยู่แล้วตัวเองมีข่าวเรื่องผู้ชายอยู่แต่ก็ยังไปสนิทกับผู้ชายคนอื่นนอกจากคุณพงศธรงั้นก็แปลว่าที่ยายเมย์มีข่าวคบกับคุณพงศธรก็เป็นเรื่องจริง 100% ใช่ไหมเรื่องที่พี่ให้เธอช่วยเธอทำให้พี่หรือยังเรื่องที่พี่ปาให้ไปสืบจากยายเจนเรื่องนายพงศธรใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวดาวจัดการให้ขอบใจมากจ้ะแล้วที่แม่เจนให้สัมภาษณ์ว่าคุณพงศธรเป็นหลานท่านปาริสาก็เป็นเรื่องจริงด้วยใช่ไหมเพราะแม่ของเจนต้องรู้จักยายเมย์ถูกต้องไหมลูกหนูขอโทษนะคะพี่เมย์มีใครไปตามอาการท่านปริศาที่โรงพยาบาลหรือยังมีเจ้าหน้าที่กันไม่ให้คนนอกเข้าไปเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันใช้ความสนิทหาข่าวเรื่องนี้เองเพจข่าวของเราได้เปรียบข่าวอื่นเนี่ยนะเพราะว่าฉันน่ะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังดีที่สุดรู้ทั้งเรื่องท่านปริศาแล้วก็ครอบครัวพี่ชายท่านดีเลยแหละแต่ยังไงก็ตามนะแกก็ต้องให้คนเนี่ยรีบเข้าไปคุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์อะไรที่เป็นประเด็นได้แกขุดออกมาให้หมดเลยนะแต่ถ้าถามใครไม่ได้อะนะแกก็ทำเหมือนเดิมสร้างตัวละครขึ้นมาว่าเป็นคนที่อยู่ในแถวนั้นเออแต่เราเปิดเผยหน้าไม่ได้เพื่อความปลอดภัยของแหล่งข่าวแล้วจากนั้นแกก็เอามาผสมกับข่าววงในของฉันไงสร้างกระแสให้กับเพจของเราเนี่ยนะว่าเป็นเพจแรกที่รู้ว่านายพงศธรเนี่ยเป็นหลานของท่านปริศาจริงไหมแล้วก็บิ้วไปด้วยนะว่านายพงศธรอะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้เออทำข่าวให้มันดูตื่นเต้นตื่นเต้นเข้าไว้ยอดไลค์ยอดวิวของเรามันจะได้พุ่งพุ่งเหมือนที่เราได้จากข่าวอินังเมย์ตลอดไงนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละทำที่ฉันสั่งนะเออเร็วๆด้วยแค่นี้แหละดูละครสายรุ้งได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วถ้าชอบดูละครเรื่องสายรุ้งดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.1d.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้นะคะ